เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทปัจจุบันมีเด็กที่ได้รับสิทธิ์แล้วกว่า2ล้าน3แสนคนนะครับซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือที่ภาครัฐนั้นให้กับเด็กแรกเกิดถึงอายุ6ขวบในครอบครัวรายได้น้อยนะครับก็คือมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีไม่เกิน 100,000 บาทนะครับเด็กในครอบครัวนั้นๆก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ600บาทตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงเด็กอายุ6ขวบเต็มนะครับซึ่งณปัจจุบันมีเด็กที่ได้รับสิทธิ์นี้แล้วกว่า2ล้าน3แสนคนนะครับและในจำนวนนี้3แสนคนก็คืออายุครบ6ขวบไปแล้วนะครับก็คือพอครบ6ขวบก็จะไม่ได้รับเงินนะครับเงินก็จะกระจายช่วยเหลือเด็กแรกเกิดถึงอายุ6ขวบเต็มเท่านั้นณปัจจุบันนะครับส่วนในอนาคตจะมีการปรับเพิ่มหรือว่ามีการขยายจำนวนขยายสิทธิ์ต่างๆก็เดี๋ยวรอรัฐบาลที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับนี่คือสรุปข้อมูลล่าสุดนะครับส่วนเด็กท่านใดที่อยู่ในครอบครัวรายได้น้อยและยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในส่วนนี้นะครับถ้าเด็กอายุยังไม่ถึง6ขวบผู้ปกครองก็สามารถไปลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือนี้ได้นะครับก็คือเด็กอาศัยอยู่จริงกับใครได้หมดไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายนะครับอยู่จริงกับใครในพื้นไหนในพื้นที่ใดก็ไปลงทะเบียนในพื้นที่นั้นนะครับไปลงทะเบียนที่เทศบาลอบต.หรือว่าสำนักงานเขตในกรุงเทพนะครับหรือว่าจะไปติดต่อที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้และหากว่าผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับเงินเริ่มตั้งแต่เดือนที่ไปลงทะเบียนเดือนละ600บาทได้ไปจนถึงเด็กอายุ6ขวบเต็มนะครับยังไงไปติดต่อสอบถามและลงทะเบียนกันได้นะครับ